มงที่3แล้วแม่ปอยตรีชดาควงคู่โอ๊คเข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมชาวภูเก็ตสวยที่สุดเจ้าสาวแห่ยินดีบ่าวสาววิวาหวานชื่นมื่นมงที่3แล้วแม่วิวาแล้วปอยตรีชดาควงคู่โอ๊คบรรลุเข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตวันที่1มีนาคม2566เพจบ้านอาจอบ้านอาจอโพสต์คลิปหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาปอยตรีชดาควงคู่แฟนหนุ่มโอ๊คบรรลุได้เข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตแล้วซึ่งฝ่ายเจ้าสาวปอยสวมชุดบาบาและหัวขวนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมชื่นชมความสวยหล่อในชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมอาทิสวยอลังการมากค่ะจุลภาคสวยหล่อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีงามและดีใจรับน้องปอยค่ะน้องปอยเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักที่สุดเลยครับขอให้ทั้งคู่ครองรักอย่างมีความสุขนะครับผมเป็นต้นขณะที่อั๋นภูวนาถโพสต์คลิปในงานวิวาห์ของปอยและโอ๊คพร้อมแคปชั่นเผยว่าพิธีสมรสไหว้ฟ้าดินบรรพบุรุษของปอยตรีชดาโอ๊คบรรลุหงหยกเช้าวันนี้ณบ้านหงหยกภูเก็ตทั้งตระกูลร่วมต้อนรับสะใภ้คนใหม่อย่างอบอุ่นถ้ามงกุฎแรกคือมิสทิฟฟานี่มงที่2คือมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนมงกุฎที่3ของตรีชตาก็คงเป็นมงนี้นี่แหละเป็นมงของเจ้าสาวที่ก้าวผ่านอะไรมากมายเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ไม่แพ้อะไรแม้กฎหมายไทยจะตามไม่ทันยินดีด้วยจากใจมงกุฎหนูใหญ่เท่าจักรวาลอนาคตไม่มีใครรู้แต่วันนี้ทุกอย่างน่าภูมิใจครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไคโซดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมAFC เลือกประเทศไทยเจ้าภาพจัดบอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกม AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียเสนอประเทศไทยรับหน้าเสือเจ้าภาพจัดฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกรอบแรกใช้รังเหย้าฉลามชนเป็นสังเวียน AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตัดสินใจเลือกประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกรอบแรกโดยจะใช้ชลบุรีสเตเดียมเป็นสนามแข่งขันซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง11เมษายนสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่มดีร่วมกับศรีลังกาสิงคโปร์และมองโกเลียสอยคิวไทยร่วมโปรโมทของดีเมืองปทุมธานีก่อนลุยศึก6แดงชิงแชมป์โลกการแข่งขันรายการดังกล่าวจะนำแชมป์จาก7กลุ่มผ่านเข้ารอบ2ไปแข่งขันกับทีมวางทั้งหมด5ทีมประกอบด้วยเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนเกาหลีใต้รวมเป็น12ทีมซึ่งจะแข่งขันระหว่าง 23-31 ตุลาคมโดยจะคัดเอา4ทีมผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปจากนั้น4ทีมดังกล่าวจะมาประกบคู่เตะเย่าเยือนเพื่อคัดเอา2ทีมได้10เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปลุยโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ก้องห้วยไร่เล่นคอนเสิร์ตได้ของดีพิษณุโลกน้องหมาบางแก้วเอาอีกแล้วก้องห้วยไร่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเล่นคอนเสิร์ตแฟนเพลงเซอร์ไพรส์เจ้าตัวถึงกับเวอร์ได้ของดีพิษณุโลกน้องหมาบางแก้วเรียกได้ว่าสร้างตำนานใหม่ทุกวันสำหรับนักร้องหนุ่มสายฮาที่คอยเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เสมออย่างก้องห้วยไร่แถมเมื่อไปทัวร์แสดงคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆก็มักจะได้ของฝากของดีจากแฟนเพลงแต่ละจังหวัดเสมอล่าสุดรอบนี้หนุ่มก้องห้วยไร่เพ
ัวร์จังหวัดพิษณุโลกเจอแฟนเพลงเซอร์ไพรส์เจ้าตัวถึงกับไปไม่เป็นเพราะว่าได้ของดีของเด็ดที่ว่าถ้าใครพูดถึงพิษณุโลกต้องนึกถึงสิ่งนี้นั่นก็คือหมาพันธุ์ไทยบางแก้วทำเอาแฟนๆหน้าเวทีถึงกับขำลั่นโอ้ยเรียกว่าศิลปินฮาแค่ไหนแฟนคลับก็ฮาสู้กลับภาพก้องห้วยไร่และสุนัขพันธุ์บางแก้วภาพประกอบจากเฟซบุ๊กก้องห้วยไร่ภาพก้องห้วยไร่และสุนัขพันธุ์บางแก้วภาพประกอบเฟซบุ๊กก้องห้วยไร่ด้านชาวเน็ตแห่แซวยับระวังน้องสวบนะคะหน้าน้องดูโหดหู่นะหน้าน้องแบบสิ้นหวังมากแถมยังมีแฟนๆอีกหลายคนคอมเมนต์ว่างานหน้าขอให้ก้องห้วยไร่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งของดีประจําจังหวัดคือช้างนอกจากน้องหมาที่จัดว่าพีคแล้วก้องห้วยไร่ก็ยังมีภาพการสู้ชีวิตที่เจอแฟนเพลงสู้กลับด้วยของเด็ดประจําจังหวัดอีกมากมายเช่นเครือกล้วยผลไม้มาทั้งเข่งต้นไม้ไก่ย่างทุเรียนหาบและอื่นๆภาพประกอบรอบหน้าหนุ่มก้องห้วยไร่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนและจะได้ของฝากจากแฟนเพลงแต่ละจังหวัดเป็นอะไรคงต้องคอยติดตามกันที่มาก้องห้วยไร่อีหลีหนีหลับ ชาลีพูดมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่จัดสตรีมมิ่งสดแบบฟรีๆให้แฟนเพลงทั่วโลกพร้อมกันวันที่25มีนาคมนี้แฟนๆนักร้องหนุ่มระดับโลกชื่อดังชาลีพูดเตรียมเฮเมื่อ MIXI Inc. จัดงาน Humi Present Charlie Puth 1 Stone Leap Stream Eventกิจกรรมออนไลน์ฟรีที่จะออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกบนแพลตฟอร์มสำหรับแฟนๆของชาลีพัทในวันเสาร์ที่วันที่25มีนาคมเวลา16นาฬิกาทั้งนี้แฟนคลับสามารถรับชมกิจกรรมนี้ได้เต็มรูปแบบโดยลงทะเบียนบน Humi ฟรีงานนี้จะเป็นสตรีมสดที่กระตุ้นให้แฟนๆมีส่วนร่วมผ่าน Humi และจะรวมถึงการแสดงเพลงและองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟสามารถรับชมได้พร้อมกันใน150ประเทศทั่วโลกแต่บางประเทศและบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถรับชมได้ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม Humi Present Charlie Puth 1 Stone Leap Stream Event วันเสาร์ที่วันที่25มีนาคม2023เวลา16นาฬิกาสมาชิก Humi สมัครฟรีเว็บไซต์ทางการสำหรับชาลีพัทได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างผลงานเพลงที่สม่ำเสมอที่สุดในอุตสาหกรรมโดยมีซิงเกิลที่ได้รับรางวัลมัลติแพลตินัมถึง8ซิงเกิลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่4ครั้งรางวัลบิลบอร์ดมิวสิกอวอร์ด3รางวัลCritics Choice Awardและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ